ลอยกระทงเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยจริงหรือคุณพัทรเวศสุขทองได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลดูจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกปีแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันมายาวว่าประเพณีนี้มีจุดเริ่มต้นในสมัยใดกันแน่ปัจจุบันประเพณีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ละพื้นที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ดูจะมีความเชื่อแตกต่างกันออกไปแต่ในแต่ละพื้นที่อาทิเช่นลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาที่ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการลอยทุกลอยสูกลูกภัยต่างๆให้ลอยไปกับกระทงเป็นต้นโดยปีนี้วันลอยกระทงจะตรงกับวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับแล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่าลอยกระทงเริ่มมีเมื่อใดแล้วเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยจริงหรือเรามาดูกันนะครับคำตอบก็คือไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าลอยกระทงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใดแต่คำว่าลอยกระทงเริ่มเด่นชัดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีพิธีการสำคัญเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจักรและความจำเป็นในด้านอื่นจึงมีพระราชนิพนธ์หนังสือตำราเท้าศรีจุฬาลักษณ์โดยจัดสมมติฉากในเรื่องเป็นสมัยสุโขทัยจึงเกิดการทำกระทงด้วยใบตองแทนวัตถุอื่นเมื่อระยะเวลาผ่านไปการทำกระทงด้วยใบตองก็แพร่หลายไปในที่ต่างๆจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อพูดถึงลอยกระทงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือนางนพมาศและสมัยสุโขทัยแต่ว่าในทางศิลาจารึกและเอกสารต่างๆไม่มีคำว่าลอยกระทงแต่จะมีประเพณีที่มีลักษณะคล้ายกับการลอยกระทงโดยในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเรียกว่าเผาเทียนเล่นไฟซึ่งมีความหมายกว้างกว้างว่าทำบุญไหว้พระแต่ในสมัยอยุธยาทั้งเอกสารและวรรณคดีมีแต่ชื่อชักคูมลอยคูมและแขวนคูมบางตัวอย่างจากจดหมายเหตุของลาลูเบดังนี้ประชาชนพลเมืองจะแสดงความขอบคุณแม่คงคาด้วยการตามประทีปโคมไฟขนาดใหญ่ในแม่น้ำอยู่หลายคืนเราจะเห็นทั้งลำแม่น้ำเต็มไปด้วยดวงประทีปลอยน้ำไปตามกระแสทานมีขนาดใหญ่ย่อมต่างกันตามศรัทธาภาษาทะของแต่ละคนโดยในเดียวกันเพื่อแสดงความขอบคุณต่อแม่พระธรณีที่อนุเคราะห์ให้เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในวันต้นๆของปีใหม่ชาวสยามก็จะตามประทีปโคมไฟขึ้นเพื่ออย่างมโหฬารอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้คำว่าลอยกระทงจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานและชัดเจนในยุคต้นรัตนโกสินทร์นี่เองดูจากหลักฐานพระราชวงศ์สวดานแผ่นดินรัชกาลที่3ฉบับเจ้าพระยาธิปกรวงศ์และเรื่องนางนพมาศในพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่3อย่างไรก็ตามประเพณีลอยกระทงจะเกิดขึ้นหรือพัฒนามาจากสิ่งใดก็ตามสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นการสร้างความสำคัญอันดีของคนในครอบครัวในครอบครัวและชุมชนที่อยู่ร่วมกันจัดงานลอยกระทงขึ้นเพื่อให้รู้จักบุญคุณของน้ำและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยั่งยืนสืบต่อไป